โนชาคะเชิญค่ะท่านคะสำหรับราคาตลาดอ้างอิงที่ทำมาใช้ในการคำนวณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว5ชนิดในงวดแรกนี้นะคะมีเพียงข้าวเปลือกเจ้าค่ะแล้วข้าวเปลือกหอมปทุมธานีที่จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างส่วนข้าวอีก3ชนิดนะคะยังไม่ได้ค่ะเนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันรายได้โดยราคาตลาดอ้างอิงของข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,530 บาท 36 สตางค์จากราคาประกันที่ตันละ 10,000 บาทเกษตรกรจะได้รับส่วนต่างที่ตันละ 2,469 บาท 64 สตางค์ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาอ้างอิงตันละ 12,216 บาท55สตางค์จากราคาประกัน 11,000 บาททำให้เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างตันละ783บาท45สตางค์ขณะที่ข้าวอีก3ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตลาดอ้างอิงที่ตันละ 16,723 บาทสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ 15,000 บาทและราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอ้างอิงตันละ 15,651 บาทสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ 14,000 บาทรวมทั้งข้าวเปลือกเหนียวราคาตลาดอ้างอิงสูงถึงตันละ 18,926 บาทสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ 12,000 บาทจึงไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างซึ่งกรณีข้าวเปลือกเจ้าหากเกษตรกรขึ้นทะเบียนสูงสุดที่กำหนดครัวเรือนละไม่เกิน30ตันจะได้รับเงินรวม 74,089 บาท20สตางค์และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน25ตันจะได้รับเงินรวม 19,586 บาท25สตางค์แต่ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิหรือหอมนอกจังหวัดนะครับเป็นราคาที่สูงมากหอมมะลิตอนนี้ไปเกือบ 20,000 แล้วหอมนอกจังหวัดก็15,000 16,000ตอนนี้เพราะเราประกันไว้ที่14,000กับ15,000มันก็เกินแล้วไงรัฐบาลก็ไม่ต้องชดเชยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างให้นะครับตรงนี้โครงการประกันรายได้เนี่ยถือว่าเป็นเกษตรกรต้องมีรายได้ที่แน่นอนก็ถือว่าดีเพราะโครงการตัวนี้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเอาข้าวไปขายให้กับพ่อค้าไปขายไหนเกษตรกรสามารถทำข้าวที่มีคุณภาพแล้วเก็บไว้กินเองหรือจะเก็บไว้ทำพันธุ์เก็บอะไรแล้วแต่ในปริมาณที่ไม่เกินเนี่ยสามารถได้ส่วนต่างตรงนี้ได้นะครับก็เป็นโครงการที่ดีแล้วผมดูแล้วเป็นโครงการที่พอจะช่วยเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับผู้ปลูกข้าวในงวดแรกนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการค้าภายในผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ได้เปิดเวทีชี้แจงในแนวทางปฏิบัติโดยมีชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองนครปฐมและปทุมธานีเข้าร่วมข้าวที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะราคาดีอยู่แล้วนะครับคือข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวตรงนี้ก็เป็นผลดีคือทุกกิโลได้ราคาขนาดนี้นะครับข้าวเหนียวตอนนี้ก็ไปเกือบ 20,000 นะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิก็ 17,000 เป็นครั้งแรกในที่ผมรู้จักข้าวเหนียวราคาแพงของข้าวหอมมะลิลงไปแป๊บหนึ่งมาตอนนี้ขึ้นมากับที่เดินไปแล้วนะครับข้าวแห้งก็ 20,000 กว่าละก็เป็นเขาเรียกว่าพินาทีทองของคนปลูกข้าวเหนียวพวกเรามีใครปลูกข้าวเหนียวไหมครับมีไหมไม่มีเนาะแล้วมีข้าวหอมมะลินอกพื้นที่มีไหมครับมีไหมยกมือหน่อยก็ไม่เป็นไรนะราคาดีอยู่แล้วนะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าราคาก็ดีอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยังไม่เกี่ยวใช่ไหมวันนั้นอาจจะไม่ได้อาจจะได้ก็ได้พฤศจิกาธันวาอาจจะได้ก็ได้ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ของเรานะครับปล่อยให้ทางคนปลูกข้าวเจ้าไปก่อนรวมเบ็ดเสร็จนะครับการจ่ายเงินงวดนี้นะครับทั้งหมดเกษตรกรทั้งหมด 300,000 กว่าครัวเรือนนะครับ 345,000 49,000 ครัวเรือนนะครับยอดเงินที่จ่ายทั้งหมดนะครับ 9,400 กว่าล้านบาทสำหรับหลักเกณฑ์การประกันรายได้นะคะเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,562 ถึง 63ระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2,562ยกเว้นภาคใต้วันที่16มิถุนายน2,562ถึง28กุมภาพันธ์2,563และจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาในที่เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนราคาอ้างอิงเพื่อจ่ายส่วนต่างนะคะจะมีการประกาศราคาอ้างอิงในทุกๆ15วันจนถึงวันสิ้นสุดโครงการประกันรายได้คือวันที่31ตุลาคม2563
ค่ะและในช่วงบ่ายนะคะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมาชี้แจงและมอบนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะคิกออฟการจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนาซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินงวดแรกสำหรับการประกันรายได้ข้าวค่ะทั้งสองท่านคะ